จริงๆก็เหมือนทุกคู่นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าผมไม่ปิดเพียงแต่ว่าผมก็เป็นคนตรงๆครับก็คือเวลาที่เราทําอะไรถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ใช้ชีวิตสบายๆกันไม่ต้องมาแบบปิดใครปิดบังใครอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรหรอกผมว่ามันเป็นเรื่องแบบเรารักกันเรามีความรักต่อกันอะไรเงี้ยมันก็ดูแลกันไปนะครับอย่างที่บอกคือผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเราทำให้ถูกมันก็จะเป็นเรื่องที่ถูกครับเหมือนเราคนไทยจะแบบบอกรักผ่านสื่อบ่อยนิดนึงจริงๆอ่ะมันไม่ใช่บอกรักผ่านสื่อไหมอ่ะผมไม่ได้บอกรักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราแค่แบบเป็นคนที่อัปเดตชีวิตตัวเองในทุกๆเรื่องกับคนรอบตัวอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนรักของเราอะไรเงี้ยเราก็จะคือเขาก็จะอยู่ในชีวิตของผมอยู่แล้วครับในทุกๆเรื่องครับเหมือนรักครั้งนี้เหมือนน้องหญิงแบบเราเปิดตัวเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นด้วยความที่เราเปิดอยู่แล้วด้วยแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมนู่นนั่นหลายๆอย่างด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างหลังๆผมเริ่มเป็นตากล้องนะครับถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ถ่ายเขาบ่อยถ่ายเขาเยอะก็เราก็จะมีรูปเขานั่นแหละครับที่เป็นแบบผลงานตัวเองอะไรเงี้ยช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นเราอัพรูปคู่อะฮะรูปคู่จริงๆแล้วอ่ะพอเริ่มเป็นตากล้องจะรู้ว่าถ่ายรูปคู่มันยากมากครับผมใช่ครับมันคือส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเซลฟี่อะไรเงี้ยครับถ่ายส่วนใหญ่ก็เก็บไว้ดูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือเข้าใจสังคมสมัยนี้ด้วยครับคือเราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องที่แบบเฟือจนคนรู้สึกว่าคือเราอย่างที่บอกครับที่ผมทำมันไม่ได้ตั้งใจให้เกิดกระแสหรืออะไรทั้งสิ้นอยู่แหละเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่ต้องการให้มันเกิดกระแสในด้านลบๆด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแบบคนบางทีเขาก็อาจจะแบบคนดูคนที่เขาเห็นอะไรเงี้ยผมไม่อาจเดาใจเขาได้นะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ใช้ชีวิตอย่างปกติดีกว่าจริงๆแล้วอย่างเราไม่ค่อยได้อัพรูปคู่เนี่ยมีคนเข้ามาถามว่าจริงๆแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้อ๋อคือจริงๆตอนนี้ไม่มีนะครับไม่เห็นมีใน IG อะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเลยครับเรากลัวดราม่าหรือเปล่าเวลาเราลงไม่กลัวครับเพราะว่าผมโทษนะผมแบบผมรู้สึกว่าชีวิตผมใช้ของผมหรือว่าสิ่งที่ผมทำอะไรเงี้ยผมจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเราทำอะไรอยู่แค่นั้นเองไอจีเราไม่ค่อยเห็นแต่ในไอจีหญิงอาจจะมีหรือเปล่าว่าเขาค่อนข้างตั้งไพรเวทอ๋อไม่แน่ใจครับ คือจริงๆแล้วผมไปดูก็ไม่มีอะไรก็คือส่วนใหญ่แล้วยิ่งหลังๆนี้น้องเขาก็ถ่ายรูปเหมือนกันครับ ก็เริ่มแบบว่า เป็นตากล้องหัดกันถ่ายเริ่มเป็นตากล้องกันแล้วก็เลยแบบเออเอาก็เลยเราคงไม่ค่อยมีคือมันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคู่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าถ่ายรูปคู่จริงๆอ่ะก็คงต้องแบบไปกับเพื่อนๆที่เขามีกล้องด้วยอะไรเงี้ยก็ได้ถ่ายครับแต่จริงๆมันก็ต้องส่วนใหญ่รูปคู่พี่ๆเห็นก็คงเป็นแบบในทริปท่องเที่ยวมากกว่าครับชีวิตประจำวันทุกวันนี้งานก็ยุ่งด้วยครับก็เลยแบบอาจจะยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเที่ยวเล่นถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนหลายคนมองว่ารักครั้งนี้เราจริงจังมากอาจจะเป็นเพราะเหมือนเราโตขึ้นไหมคะถ้าเทียบกับครั้งก่อนๆก็ด้วยครับจริงๆมันจริงจังกับทุกๆอย่างในชีวิตอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเลือกที่จะทำให้มันถูกต้องมากขึ้นแค่นั้นเองชัดเจนมากขึ้นใช่ครับการนี้ถือว่ารักจริงหวังแต่งรักจริงหวังแต่งไหมครับก็มันเป็นเป้าหมายไกลๆครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ดูแลกันไปแล้วก็ทำมีความสุขทุกวันนะครับแต่แพลนยาวเลยใช่ไหมเพราะน้องก็เรียนจบแล้วใช่ครับเพิ่งเรียนจบน้องเพิ่งเรียนจบส่วนผมก็น่าจะอีกหลายปีเหมือนกันครับถึงจะเริ่มคิดเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ยังดีอยู่ครับเราดูแลกันอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันการแต่งงานมันก็คือการแต่งงานนะครับมันก็คือการแค่แบบบอกให้คนรู้ว่าแบบเราแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยสำคัญที่สุดคือระหว่างทางเราดูแลกันหรือเปล่าเราใช้ชีวิตกันยังไงมากกว่าจริงๆเจอกันหมดแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ก็มีได้เจอบ้างครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้มาเจอกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าน้องไปเจอแม่ผมไปเจอแม่น้องบ้างอะไรเงี้ยเจอครอบครัวบ้างดีครับน่ารักดีเป็นปกติครับคือทุกคนผู้ใหญ่เขาไม่ได้แบบอะไรกับเด็กหรอกครับเราคุณแม่น้องมีฝากอะไรห่วงเป็นพิเศษไหมคะมีแค่แบบไม่ได้ห่วงนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ปล่อยให้เราดูแลกันเขามีแบบผมเชื่อว่าทุกคนเขาห่วงอยู่แล้วเขามองเขาดูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องแบบดูแลกันให้ดีครับแค่นั้นเองเขาเป็นเกินไปเปอร์เรียงครับว่าแบบว่าอนาคตอะไรนี้จริงๆมันไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับคือผมชัดเจนอยู่แล้วว่าเราคุยกันมาตั้งแต่แรกว่าแบบ
เอ้ยเราอยู่กับทุกๆวันนะให้มันมีความสุขหน้าอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแล้วก็ถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ต้องทำอยู่แล้วครับมันตามขนบธรรมเนียมประเพณีบ้านเราอะไรเงี้ยถ้ามันถึงเวลานั้นจริงๆมันก็ต้องทำครับตามจริงเรามีการวางแผนชีวิตหรือเปล่าว่าอายุเท่านี้เราต้องแต่งงานแล้วต้องมีครอบครัววางแผนไหมครับวางแผนนะจริงๆแล้วแต่ผมไม่รู้ความรู้สึกตัวเองไงว่าคือถ้าตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกว่าอยากแต่งเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาผมเชื่อความรู้สึกตัวเองมากกว่าแต่ว่าคิดอันนี้คิดขำๆนะถ้าคิดว่าอยากจะเริ่มคิดแต่งงานจริงๆอ่ะน่าจะเป็นช่วงแบบสัก30ไปแล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่า28 29 30แล้วพวกนี้ใกล้ๆพวกนี้ก็จะคงเริ่มคิดกับการสร้างครอบครัวแล้วครับก่อนหน้านี้เราก็เห็นโพสต์ดราม่าใน Facebook ที่ขึ้นจอสีดำบ้างสีขาวบ้างอันไหนวะ จำไม่ได้ที่แบบว่าเอาเหมือนของสตีฟจ็อบส์มาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วผมเคยให้สัมภาษณ์ในรายการแชร์พี่มดดำเหมือนกันว่าเหตุผลในการกลับมาเล่น Instagram หรืออะไรต่างๆของผมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าส่วนนึงผมเคยปิดไปใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะนำเสนอเรื่องอะไรของส่วนตัวเองแล้วครับเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ผมเป็นคนแบบอ่านอะไรเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตเยอะดูอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์นะถ้าเกิดว่าเราจะนำแนวคิดอะไรต่างๆมาที่มันเป็นกลางนะครับไม่ได้คือเราผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเอาเรื่องตัวเองมาพูดหรอกมันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครอะไรเงี้ยครับนอกจากว่ามันจะเป็นบทเรียนรู้ให้กับคนอื่นว่าอย่าทำแบบนี้ทุกนี้นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรครับชีวิตเราเรียบมากเรียบง่ายมากก็เลยแบบเอาปรัชญามาโพสต์ดีกว่าบางทีก็ไม่ได้อยากโพสต์รูปตัวเองอะไรเงี้ยไม่อยากโพสต์เรื่องตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาเรื่องแบบปรัชญาที่มันเป็นแบบของคนที่เขาเก่งๆอะไรเงี้ยในด้านการดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยมาแบ่งให้ทุกคนได้อ่านกันบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้มีดราม่าอะไรในชีวิตไม่มีเลยชีวิตผมจะดราม่าอะไรละวันทำแต่งานครับผมอยู่แต่กับงานอยู่กับกองถ่ายอยู่กับพี่ทีมงานอะไรเงี้ยตอนนี้แฮปปี้ทั้งงานทั้งร้านแฮปปี้ดีครับมีอย่างเดียวคือไม่มีเวลาพักผ่อนครับผม